สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโทรศัพท์สาธารณะแบบยอดเหรียญควรต้องมีหรือละทิ้งก่อนที่จะเข้าสู่ยุคที่เทคโนโลยีถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมนุษย์มีเทคโนโลยีเข้ามาอำนวยความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือโทรศัพท์มือถือก่อนที่จะมีโทรศัพท์มือถือกันแทบทุกคนเมื่อปีพ.ศ. 2522องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเริ่มติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะแบบหยอดเหรียญที่คนรุ่นเก่าๆเคยใช้กันอย่างแน่นอนมันเป็นอะไรที่คลาสสิกล่าสุดทางด้านเพจ Facebook กูฟังเพลงเก่าได้โพสต์ภาพของกล่องโทรศัพท์สาธารณะที่ถูกรื้อทิ้งกล่องดูไร้ค่าโดยได้โพสต์ระบุว่าขอบคุณที่มอบความสุขให้เราตลอดมาส่วนตัวมองว่ามันสำคัญและจำเป็นต้องมีอยู่นะถ้าเราวางให้ถูกที่บางคนที่ไม่มีมือถือบางคนลืมมือถือบางคนต้องการความช่วยเหลือสถานที่สำคัญยิ่งควรต้องมีอย่าทำให้มันดูไม่มีค่าสิถึงยุคสมัยจะเปลี่ยนไปวิถีชีวิตก็เปลี่ยนตามแต่ถ้าเราทำให้มันยังสำคัญอยู่ก็ควรจะให้มันทำหน้าที่ของมันแฮชแท็กโทรศัพท์สาธารณะแฮชแท็กตู้โทรศัพท์สาธารณะแฮชแท็กอดีตเคยสำคัญแฮชแท็กยุคที่การรอคอยคือสิ่งสำคัญแฮชแท็กวัยรุ่นยุค90แฮชแท็กโตมาด้วยกันแฮชแท็กขอบคุณเจ้าของภาพเป็นสิ่งที่หลายคนอยากให้มีไว้โทรศัพท์สาธารณะแบบหยอดเหรียญอำนวยความสะดวกให้คนที่เขาไม่มีตามที่สาธารณะต่างๆก็ยังพอมีคนใช้งานอยู่ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างครับลองแสดงความคิดเห็นมากันดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยฮิสขอบคุณครับ